Presented by สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส L'Oreal Elsef Six Oils Nourish นมถั่วเหลืองไวตามิลกลับเข้าสู่สังเวียนการประลองระหว่างแฟนคลับกับศิลปินครับและนี่คือการถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศในซีซั่นที่2ของ Hidden Singer Thailand เสียงรับจับไม่ Presented by 48ปีสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส4คนสุดท้ายปีนี้ดีมากขยี้กันแบบเหมือนมากดีมากอึ้งกันทุกคนนะเมื่อกี้ที่ร้องมารวมตัวกันนะฮะอย่าลืมครับส่งมาเชียร์กันได้นะครับตั้งแต่ H1 จนถึง H4 เลยนะครับกดเลขที่ชอบนะฮะแล้วก็ส่งมาที่4 8 3 8 2 2 8 1หมายเลขต่อ1โหวตนะครับใช่ครับนะฮะตามนี้เลยนะครับกันนะฮะ1หมายเลขต่อ1โหวตนะครับครับผมผมว่าเราเริ่มกันดีกว่าคุณว่าก็มาสิเสียงรับคนแรกนะฮะเขาคือผู้ที่ได้คะแนนโหวตในรอบเซมิไฟนอลนะครับสูงที่สุดครับผม191คะแนนจาก200คะแนนเยอะมากไปพบกันเลยดีกว่านะฮะเสียงรับของสิงโตนำโชคคุณฟิลคิดว่าที่ทำให้ผมเข้ารอบมาได้แล้วคงเป็นพี่สิงโตเรารู้สึกเฮ้ยเรามีศิลปินต้นแบบมาดูด้วยนะขอให้โชคดีครับเราก็ควรที่จะแบบทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเราทำได้นะอยากให้พี่เขาเห็นด้วยว่าเรารักตัวพี่สิงโตเขาขนาดไหนผมว่าพี่เขาเป็นศิลปินที่ทำโชว์ได้แบบดีมากๆคนหนึ่งของประเทศไทยเลยขอบคุณที่เป็นแรงจูงใจเป็นแรงผลักดันมาให้ผมถึงจุดนี้ได้มั่นใจว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ได้รางวัลไปผมแบบรู้สึกว่าอยากจะเป็นนักร้องแบบพี่สิงโตนำโชคบางทีเลอบ้างบางคราวทุกครั้งที่หลับตาก็ยังคิดถึงเธอแม้มันเป็นเพียงอดีตที่ไม่มีวันหวนมาเจอแต่ฉันยังคงลืมเธอไม่ลงลองฉันลองเปิดใจหวังเพียงให้ใครสักคนเข้ามาแล้วฉันก็พบว่าอยู่คนเดียวเสียดีกว่าหากมีใครเข้ามาแทนที่เธออยู่อย่างคนเหงาเหงาอยู่กับความเดียวดายแม้ใครจะมองว่าทุกข์แต่ฉันกลับสุขใจอยู่เพื่อคิดถึงเธอได้คิดถึงเพียงแต่เธอแค่เพียงเท่านี้ก็สุขใจต่อให้เหงาตายก็ยอมถ้าคิดว่าคุณฟิลนะครับร้องได้เหมือนสิงโตนำโชคแบบเป๊ะๆนะครับพิมพ์ H1 แล้วส่งมาที่483-8228ครับเอาละครับตอนนี้นะครับไปเจอตัวจริงกันเลยดีกว่านะฮะเสียงรับของสิงโตนำโชคกับคุณฟิลอยู่อย่างคนเหงาเหงาอยู่กับความเดียวดายแม้ใครจะมองว่าทุกข์แต่ฉันกลับสุขใจอยู่เพื่อคิดถึงเธอได้คิดถึงเพียงแต่เธอแค่เพียงเท่านี้ก็สุขใจต่อให้เหงาตายก็ยอมเอ๊ะเอ๊ะถึงใครจะมองว่าฉันดูงมงายที่ฉันยังปักใจและยืนอยู่ตรงที่เดิมแม้มันเป็นเพียงอดีตที่ไม่มีวันหวนคืนแต่จะทำยังไงในเมื่อใจยังไม่ลืมเธอลองฉันลองเปิดใจหวังเพียงให้ใครสักคนเข้ามาแล้วฉันก็พบ
ว่าอยู่คนเดียวเสียดีกว่าหากต้องมีใครเข้ามาแทนที่เธออยู่อย่างคนเหงาเหงาอยู่กับความเดียวดายแม้ใครจะมองว่าทุกแต่ฉันกลับสุขใจอยู่เพื่อคิดถึงเธอได้คิดถึงเพียงแต่เธอแค่เพียงเท่านี้ก็สุขใจโอ้โหคนเหงาเหงาอยู่กับความเดียวดายแม้ใครจะมองว่าทุกข์แต่ฉันกลับสุขใจอยู่เพื่อคิดถึงเธอได้คิดถึงเพียงแต่เธอแค่เพียงเท่านี้ที่ฉันขอเพียงเท่านี้โอ้ yeah 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 oh แม้ใครจะมองว่าทุกข์ฉันกลับสุขใจอยู่เพื่อคิดถึงเธอได้คิดถึงเพียงแต่เธอแค่เพียงเท่านี้ก็สุขใจต่อให้เหงาตายก็ยอมฉันยอมคนเหงาเหงาเอนี่คือ H1 นะครับคุณฟิลเสียงลับสิงโตนำโชคโอ้โหสวัสดีครับคุณฟิลน่าจะนอนมาพอนอนมาเต็มแหมคนแรกก็แบบเปิดมาเหมือนขนาดนี้แล้วคุณวันนี้ดูสบายสบายไม่มีความตื่นเต้นอะไรอีกแล้วตื่นเต้นครับเอาเหรอแต่ดูโอเคมากมาถึงรอบนี้รอบสุดท้ายครับรู้สึกยังไงบ้างก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่าผมเนี่ยดู Hidden ตั้งแต่ซีซั่นแรกครับผมครับผมแล้วก็ไม่มีพี่สิงโตผมก็เลยรอซีซั่น2พอซีซั่น2ปุ๊บมีปุ๊บเฮ้ยมีว่ะมาเลยเพราะเราคิดว่าครับเราคิดว่าเราเนี่ยเสียงเหมือนพี่สิงโตมากพอมาปุ๊บเฮ้ยไม่ได้เหมือนคนเดียวอ่ะมีคนเหมือนกันหมดเลยอ่ะมีเพื่อนเยอะใช่ครับเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะชนะจะได้แชมป์มั้ยแล้วคราวนี้แล้วคราวนี้สั่นที่มืออ่ะโหรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นนะฮะขอโทษโทษโทษครับผมแล้วแล้วคราวนี้เราก็ได้ผ่านเข้ามาสู่รอบนี้ครับฟิลครับผมก็รู้สึกดีใจมากนะครับครับผมเมื่อตอนรอบเซมิไฟแนลเนี่ยคุณสิงโตนำโชคมานั่งอยู่กับเราด้วยแล้วก็บอกว่าคนคนนี้แหละต้องได้รางวัลต้องได้หนึ่งล้านบาทกลับไปนะครับมีอะไรที่แบบรู้สึกว่าอยากจะบอกกับพี่สิงโตไหมถ้าพี่สิงโตดูอยู่ถ้าพี่สิงโตดูอยู่นะครับผมแม้วันนี้จะไม่ได้มานะฮะก็อยากจะบอกว่าขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมได้อยากจะร้องเพลงอยากจะมารายการนี้นะฮะทำให้ผมเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้ผมมายืนจุดนี้นะฮะก็ขอบคุณพี่สิงโตมากครับวันนี้พี่เคยทำโชว์เป็นร้อยๆโชว์ให้ผมดูวันนี้ผมจะโชว์ให้พี่ดูครับผมนี่เดี๋ยวดูแล้วกันนะว่าพี่สิงโตที่เป็นแรงบันดาลใจจะทำให้คุณฟิลเนี่ยคว้า1ล้านบาทกลับบ้านหรือเปล่าแต่ตอนนี้เป็นเวลาของคุณฟิลแล้วครับขอคะแนนจากผู้ชมทางบ้านเลย H1 เป็นเลขรหัสของคุณฝากบอกผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับผมใครเป็น FC ใครเป็นแฟนคลับของพี่สิงโตนะฮะเชียร์สิงโตตัวพ่อแล้วนะครับผมคุณเป็นตัวแม่เหรอเนี่ยผมเป็นตัวลูกครับผมช่วยโหวตสิงโตตัวลูกตัวน้อยตัวนี้ด้วยนะฮะโอ้ตายแล้วพิมพ์ H1 นะครับผม H1 นะฮะช่วยโหวตด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้สิงโตตัวนี้โอเคครับไม่ใช่ตัวขอบคุณมากครับตัวลูกก็ดึงแฟนคลับพี่สิงโตกันมา H1 นะครับแล้วก็ส่งที่1038228นะครับเราไปถามทางฝั่งเซเลบของเราดูซิว่าให้น้องฟิลว่าหายตื่นเต้นกันหน่อยเริ่มที่ใครดีคุณนุ้ยแล้วกันคุณนุ้ยเนี่ยพูดทุกครั้งรู้สึกว่าคมทุกครั้งให้กำลังใจน้องหน่อยปีนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเขาตั้งแต่ร้องตั้งแต่อยู่ข้างหลังนะฮะโอ้โหมันคือใช่เลยเก็บรายละเอียดได้ดีมากคุณไม่ใช่สิงโตตัวลูกอย่างเดียวคุณเตรียมตัวเป็นเจ้าป่าได้เลยฮะพร้อมกับรามกับ1ล้านบาทครับผมไปถามที่คุณโจ๊กโซคูบ้างดีกว่าวันนี้เขาทำได้ดีไหมคุณฟิลเนี่ยผมต้องบอกเลยนะว่าคุณฟิล
ไม่เสียเสียงลองสลับไม้ดูไหมฮะทำได้ดีมากเลยโอ้อยู่ที่ไม้เป็นที่ไม้อยู่ที่ไม้เป็นที่ไม้มีเล่นมุกไม้ได้ด้วยเหรอเป็นที่ไม้จริงๆผมว่าในประเทศไทยนะครับผมว่าเขาน่าจะเป็นคนที่เสียงร้องเหมือนพี่สิงโตที่สุดในโลกแล้วในประเทศไม่น่าจะมีได้มากกว่านี้แล้วเพราะว่าแบบว่าเขาเก็บรายละเอียดทุกอันเลยอย่างตอนหอนตอนอะไรเงี้ยหอนมั้งหูฮาอะไรอย่างงี้มั้งน่าจะสิงโตนะฮะน่าจะเป็นหมามากกว่าหอนแบบสิงโตครับผมกำลังจะดีอยู่แล้วจากอดีตศิลปินต้นแบบนะฮะมาทางฝั่งนี้บ้างดีกว่านะพี่บอลครับนี่ชื่นชอบฮะครับผมตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้ามาที่เราเลือกเขาเข้ามาเขามีพัฒนาการมาเรื่อยจนถึงวันนี้ฮะใช้เวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์เขาพัฒนาการได้ดีมากครับผมเขามีอ่อนนุชไหมฮะเขามีอ่อนนุชไหมเฮ้ยโอ้นี่ถ่ายทอดสดแล้วคุณมาเสียเวลาเนี่ยอ่อนนุชตั้งแต่เล่นอะไรพังงาติดตังแล้วเนี่ยคุณเล่นตลกกับผมปะเนี่ยผมถามฮะอ๋อไปคุยคนอื่นไหมนะผมรู้สึกชื่นชอบครับเพียงไม่กี่อาทิตย์คุณรู้สึกว่าวันนี้คุณทำให้เรารู้สึกว่าคุณเก่งขึ้นเยอะเลยอ่ะดีกว่านักแสดงบางคนที่อยู่ในวงการไม่มีความพัฒนาอยู่ไปวันๆนะใครอ่ะเหมือนกระเสือกกระสนอยู่ใครพี่พูดถึงใครบวชเรียนแล้วโอ้นึกว่าทำตัวดีดูนี่ดูตัวอย่างเขาไว้นี่เห็นไหมเขารู้จักไงเฮ้ยพี่แจ็คตั้งแต่แจ็คบวชมาเขามีมารยาทขึ้นเยอะใครจริงๆแจ็คมีมารยาทขึ้นเหรอผมนี่ดูเอาบุญมาฝากทุกคนนะครับเอาบุญมาฝากทุกคนครับผมเอาบุญมาฝากทุกคนใช่ครับขอบคุณขอบคุณมาครับเอาบุญมาฝากพี่ๆทุกคนนะครับผมสาธุนะครับครับก็ถ้าจะให้พูดเลยนะครับก็ไม่ได้ให้พูดเลยครับเนี่ยครับเรียบร้อยขึ้นเยอะคุณว่าไม่เปิดโอกาสเขาสักหน่อยเขาอยากจะมีสิ่งดีๆมาบอกคุณผู้ชมฮะเขาเป็นคนเรียบร้อยขึ้นเยอะจริงๆใช่ครับผมหลังจากที่บวชเรียนมาแล้วเอ้ยมีสมาธิลองกล่าวอะไรสั้นๆถึงคุณฟิลหน่อยอ่ะขอบคุณมากฟิลที่ทำให้แจ็คเนี่ยสึกออกมาแล้วดูโชว์อลังการแบบนี้ครับผมนี่ไหนพูดแล้วพูดกับคุณฟิลเลยเอาเป็นตัวเองเอาเป็นตัวเองไหนเราพูดกับพี่ป๋องหน่อยเอาเป็นตัวเองมึงตบกูไหมไอ้ป๋องเฮ้ยไอ้แจ็คไอ้แจ็คเนี่ยเมื่อกี้มาตบผมอ่ะพี่ไม่พี่นะทะลึ่งแล้วเนี่ยไอ้แจ็คเฮ้ยนี่พี่เองพี่ป๋องนี่พี่ป๋องก็เมื่อกี้ผมพูดกับคุณฟิวดีคุณมาตบหัวผมอะเขาก็หยอกเล่นกับเราหยอกเล่นคืออะไรก็อยากให้เป็นตัวเองไงอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งเฮ้ยได้ขออากาศสดนั่งก่อนนั่งก่อนใจเย็นๆนะหลายรอบแล้วในจังหวะชุลมุนครับคุณผู้ชมครับเพิ่งศึกมาเพิ่งศึกมาอันนี้เอาฮาถ้าคิดว่าคุณฟิวร้องได้เหมือนนะครับในจังหวะที่ตรงนี้วุ่นวายกันคุณกดโทรศัพท์ไปด้วย H1 นะครับส่งมาที่4838228ครับผมดีมากครับผมยังไงติดตามความสนุกแบบนี้กันได้ต่อนะครับหรือดูย้อนหลังได้ที่ YouTube TV Thunder Official นะครับร่วมกิจกรรมได้ทาง facebook.com/hiddensingerthailand ช่วงหน้าครับกลับมาพบกับการถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศในซีซั่นที่2ของ Hidden Singer Thailand เสียงรับจับมือ18ปีสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส